วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พร้อมกับดิฉันขวัญศรีสำรวนในเวลาเดิมดีๆแบบนี้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราก็ยังคงมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมแฟนๆรายการของเราเพียบเช่นเคยเลยค่ะรวมถึงสาระน่ารู้หลากหลายในช่วงสรรหามาฝากด้วยค่ะไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะกับเรื่องของการประกวดประชันความสวยความงามเวทีใหญ่ที่สุดของไทย Miss Universe Thailand ที่ได้เปิดตัวมงกุฎเพชรของปีนี้และ40สาวงามที่เข้าไปชิงมงกุฎในเดือนหน้าแล้วค่ะปาตัวสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ40คนสุดท้ายจากผู้เข้าสมัครทั้งหมดทั่วประเทศกว่า200คนซึ่งทางกองประกวดก็ได้มีการตรวจสอบพิจารณาทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพรวมถึงประวัติแบบเข้มงวดและละเอียดกว่าทุกปีเพื่อป้องกันการเกิดกรณีไม่เหมาะสมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบอย่างที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่จะเป็นหญิงไทยแท้ๆไม่ค่อยมีลูกครึ่งและจะมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 18-23 ปีเท่านั้นค่ะแถมปีนี้ยังพิเศษมากๆอีกด้วยเพราะชุดราตรีที่จะใช้ในการประกวดจริงทั้งหมดจะตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์โดยจิมคอมสันค่ะก่อนจะเปิดตัวมงกุฎเพชรที่จะมีสาวงามผู้เพียบพร้อมเพียงหนึ่งเดียวได้สวมมงกุฎอันทรงคุณค่านี้ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนกที่โบยบินอย่างอิสระเสรีแฝงไปด้วยความอ่อนโยนแข็งแรงในเวลาเดียวกันดุสตรีที่เก่งกล้าหาญมีความสามารถรอบด้านคู่ควรกับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2015ค่ะโดยทั้ง40สาวงามนี้ก็จะเดินทางไปเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะกลับมาประกวดรอบตัดสินชิงมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2015พร้อมเงินและของรางวัลมูลค่าหลายล้านบาทในวันที่18กรกฎาคมเดือนหน้าที่รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะจากเรื่องของการประกวดความสวยความงามเวทีใหญ่ของไทยนะคะเราก็ไปต่อด้วยเรื่องของงานเพลงกันบ้างค่ะกับผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตของนักแสดงในแบบลุคแบดบอยที่กำลังเป็นข่าวกระแสดังอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างแท็กพรัญญูค่ะถึงแม้จะเพิ่งเลิกรากับแฟนสาวอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ได้ไม่นานแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคยังคงเดินหน้าถ่ายทำ MV ตัวแรกในชีวิตของเขาเพื่อให้แฟนๆได้อินกันแบบต่อเนื่องหลังจากปล่อยเพลงแนวป๊อปร็อกช้าๆซึ้งๆยิ่งกว่าฝันออกมาให้ได้ฟังกันไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงนายแบบหนุ่มมาเทศแท็กพรัญญูโรจนาวุฒิธรรมแถมยังได้ศิลปินนักร้องมากความสามารถบ๊อบบี้วงรูม 3.50 มาช่วยแต่งเนื้อร้องและเรียบเรียงทำนองให้โดย MV ตัวนี้สร้างมาจากชีวิตจริงเป็นเรื่องราวของพนักงานสาวที่รถชนเสียชีวิตหลังจากแต่งงานเพียงไม่กี่วันซึ่งถ่ายทอดผ่านการแสดงของคู่รักสุดแนวอย่างสาวไอด้าไอราดาสิริวุฒและหนุ่มเบนวราวุฒบราวที่หนุ่มแท็กก็นั่งแทนผู้กำกับ MV เพลงนี้ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะโดยแฟนๆเพลงที่ชื่นชอบก็สามารถติดตาม MV เพลงยิ่งกว่าฝันได้นะคะซึ่งจะปล่อยออกมาให้ได้ชมกันแบบเต็มๆในวันที่7กรกฎาคมนี้ค่ะเปลี่ยนไปที่เรื่องของการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเรากันบ้างดีกว่าค่ะกับโครงการดีๆอย่างศิลปะวัฒนธรรมสู่สถานศึกษาค่ะนำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ไปจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามีเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจให้น้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ชมกันถึงที่เลยนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมสู่สถานศึกษาในโครงการดีๆเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงทั้งนาฏศิลป์ดุริยางค์ไทยและคีตศิลป์ไทยของกรมศิลปากรที่จะสัญจรไปยังสถานศึกษาหรือชุมชนต่างๆโดยครั้งนี้ไปจัดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมีทั้งการสาธิตประกอบการอธิบายให้ความรู้โดยผู้อำนวยการสำนักสังคีตคนดังประกรณ์พรพิสุทธิ์และการแสดงต่างๆให้น้องๆนักศึกษาเยาวชนได้ชมได้เห็นถึงความงดงามเปี่ยมคุณค่าแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งดนตรีไทยการแสดงละครนอกเรื่องเสือโคหรือหนวิชัยคาวีที่สนุกสนานแต่แฝงไปด้วยคติคำสอนดีๆและการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างโขนในตอนพาลีสอนน้องอีกด้วยค่ะและเช่นเคยนะคะในทุกวันอังคารแบบนี้ค่ะกับสาระหลากหลายในช่วงสรรหามาฝากนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะก็น่าจะถูกใจผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของการพยากรณ์ตรวจเช็คดวงชะตาเป็นพิเศษเลยแหละค่ะแถมยังได้ทำบุญสร้างกุศลไปพร้อมกันด้วยนะคะใช่แล้วล่ะครับช่วงสรรหามาฝากสัปดาห์นี้ผมก็ขอพาคุณผู้ชมและคนที่ชื่นชอบในเรื่องศาสตร์แห่งการทำนายมาเช็คดวงชะตากันหน่อยนะครับกับงานนี้งานการกุศลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามผมมาเลยครับจัดมาเป็นปีที่8แล้วล่ะครับสำหรับงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทยโดยคณะภริยาองคมนตรีร
ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนาเซลเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์และชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งปีนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษเพื่อนำรายได้ขึ้นทุน9ทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทยและกิจกรรมการกุศลต่างๆซึ่งปีนี้ยังเป็นโอกาสมหามงคลที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาอีกด้วยจึงมีนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนทำนายตรวจเช็คดวงชะตาร่วมงานกันมากมายเกือบ40ท่านและหลากหลายศาสตร์มากๆเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันเช่นการพยากรณ์จากลายมือการดูดวงแบบไทยแบบตัวเลขการพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีหรือศาสตร์แปลกๆอย่างเช่นการพยากรณ์จากหมากรุกจีนหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับสินแสนฤทธิ์ที่มีต้นกำเนิดจากปฏิทินชาวนาของคนจีนแผ่นดินใหญ่กว่า700ปีเลยล่ะครับพยากรณ์จากใบไม้กับอาจารย์นงนาถคูดิษฐาเลิศที่ใช้ใบไม้เป็นสื่อในการทำนายสืบทอดมากว่า100ปีครับหรือธูปพยากรณ์กับอาจารย์เจนเปิดลิขิตที่ใช้ธูปเป็นสิ่งเชื่อมโยงหรือสื่อสารความต้องการของมนุษย์ไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนโดยธูปแต่ละสีก็จะบอกถึงเรื่องราวต่างๆกันไปละครับและอีกมากมายเลยละครับซึ่งงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทยนี้ก็จะมีจนถึงสิ้นเดือนวันที่30มิถุนายนนี้เลยละครับซึ่งค่าบริการทำนายดวงครั้งละ400บาทซึ่งรายได้ก็จะนำเข้าการกุศลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยละครับใครที่สนใจก็สามารถมาได้นะครับที่ชั้น2 Lifestyle Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับและมาถึงตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วละค่ะคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ